หนุ่มกรรชัยโพสต์หอนของจริงพี่มนิษฐ์ถอนแจ้งความแล้วหลังเมียกลับมาหามึนหัวไปหมดแล้วพี่จ๋าหนุ่มกรรชัยโพสต์หอนของจริงหนุ่มกรรชัยโพสต์หอนของจริงพี่มนิษฐ์ถอนแจ้งความแล้วหลังเมียกลับมาหามึนหัวไปหมดแล้วพี่จ๋าหนุ่มกรรชัยโพสต์หอนของจริงคดีเมียเชิดหวยหนีพลิกอีกตลบล่าสุดเมียมาหาผัวถอนแจ้งความแล้วเผยขอแยกกันก่อนสักพักจะกลับมาคบกันใหม่ให้เป็นเรื่องของอนาคตจากกรณีหวยโอละเวงนายมนิษฐ์อายุ49ปีถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1งวดวันที่16พฤศจิกายน2565รับเงิน6ล้านบาทแต่ถูกภรรยาอายุ45ปีที่อยู่กินกันมา26ปีแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสหอบเงินไปกับชายอื่นจากนั้นนายมนิษฐ์ได้เปิดใจในรายการโหนกระแสโดยบอกว่าขอให้ภรรยากลับมาไม่อยากแจ้งความเพราะกลัวภรรยาโดนจับจนโซเชียลยกย่องให้เป็นสามีใจพระและต่างติดตามเรื่องราวดังกล่าวอย่างใกล้ชิดซึ่งต่อมานายมนิษฐ์เปิดเผยว่าหลังจากจบรายการโหนกระแสภรรยาได้โทรมาหาบอกว่าจะกลับมาคืนดีให้รออีก 2-3 วันแล้วจะกลับมาหาซึ่งตอนแรกบอกว่าอยู่ร้อยเอ็ดแต่พอบอกอีกทีอยู่หนองคายจากนั้นก็โทรติดต่อไม่ได้จนถึงขณะนี้ซึ่งรู้สึกว่าตนเองโดนหลอกแน่ๆเพราะภรรยาพูดกลับไปกลับมาจึงปรึกษากับญาติซึ่งญาติแนะนำให้ไปแจ้งความโดยได้เข้าแจ้งความสภ.ธวัชบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดขณะที่หนุ่มกรรชัยได้โพสต์ในเพจ Facebook ว่าคดีพลิกอีกรอบผัวไปแจ้งความเมียเชิดหวยแล้วเราอาจไม่หมาเอ้าชาวบ้านหนึ่งเมาต่อได้โดยล่าสุดวันนี้20พฤศจิกายนหนุ่มกรรชัยได้โพสต์ภาพและข้อความถึงเรื่องนี้อีกครั้งระบุว่าหอนของจริงฮ่าฮ่าฮ่าพลิกอีกตลบเมียมาหาผัวแล้วจ้าผัวถอนแจ้งความจ้าถ้าพลิกอีกรอบให้คนอื่นรายงานนะพอแล้วเอาหอนอีเจี๊ยบเรียบด่วนดราม่าแอดดิกสั่งเพชรดีกรีให้หน่อยพี่มนิษฐ์แจ้งว่าวันนี้ถอนแจ้งความให้แต่ขอแยกกันก่อนสักพักจะกลับมาคบกันไหมให้เป็นเรื่องของอนาคตอย่างไรก็ตามหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นและแชร์ออกไปเป็นจำนวนมากโดยบางส่วนเห็นด้วยกับหนุ่มกรรชัยในขณะที่บางส่วนระบุว่าขอรอติดตามสถานการณ์ต่อสำนักข่าววิหกนิวส์รายงานอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสงฆ์พระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญฝนโปรยชุ่มฉ่ำฟ้าผ่าหวานดำผืดผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามี
ตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพาผ่านจนผ่านพ้นโผยภัยฟ้าปันแบ่งไปน้ำใจเลิศล้นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฝ่าภัยไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฝ่าภัยไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นKick.